บรรยากาศในป่าอ้อยนะครับพรุ่งนี้มีตลาดนัดตัดอ้อยไปคั้นขายกันครับวันนี้ปวดเอวมากครับเมื่อวานขุดดินขุดหลุมปลูกต้นไม้ปวดสุดๆเลยก็เลยมาคัดเอาแต่ลำใหญ่ๆครับจะได้เวลาปอกจะได้ใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าลำเล็กมันต้องปอกเยอะเราเน้นลำใหญ่ๆเวลาปอกให้มันได้แต่ลำให้มันได้น้ำเยอะๆเนี่ยพอแล้วครับลำใหญ่ๆเลยลำหนึ่งก็มากกว่าโลอยู่แล้วคัดลำใหญ่ๆครับนี่ฮะคัดลำใหญ่ลำเล็กเอาไว้ก่อนก็ไม่เชิงเล็กแล้วครับลำธรรมดาเอาไว้ก่อนลำเล็กๆนี่ไม่แตะเลยวันนี้เอาแต่ไซส์ใหญ่ๆครับนี่ฮะมาคัดก่อนนี่ครับไปเริ่มเลยตัดลำใหญ่ๆถ้าใครสนใจจะมาเอาไปคั้นได้นะครับมาตัดหรือมารับหน้าสวนได้นะครับโทรมา0863152145นะครับพิกัดสวนอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดกับอำเภอดอนจานของกาฬสินธุ์นะติดกับอำเภอพนทองของร้อยเอ็ดติดกับล่องคำติดกับกำมะละไสนะแถบๆนี้แหละนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับ40โลตัวเมืองร้อยเอ็ดก็50โล55โลนะบ้านผมจะอยู่ติดกาฬสินธุ์มากกว่าร้อยเอ็ดใครสนใจก็0863152145นะครับจะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับคันคนเดียวไม่ทันครับถ้าใครอยากมาแบ่งไปคันก็ได้นะครับอากาศร้อนใช้ได้เลยครับเหมาะแบบอากาศแบบนี้เหมาะแก่การขายน้ำอ้อยมากเลยครับป่าอ้อยครับผมเหลืออยู่ป่าเดียวครับตอนนี้หนูมาลุมในบริเวณ3-4ตารางกิโลเมตรไม่มีป่าไหนที่เหลือแล้วนะครับมีป่านี้ป่าเดียวเพราะว่าเป็นอ้อยขนามป่าอื่นเขาตัดส่งโรงงานหมดแล้วเป็นอ้อยน้ำตาลอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับหนูมันก็จะมาลุยแต่แปลงนี้นะครับตอนนี้ไม่อยากจะพูดครับหนูโอ้โหวันหลังเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดงหนูครับมันมาทำลายอ้อยโอ้โหไม่ต้องห่วงครับหมดเฉพาะมันทำลายนี่น่าจะหมดเป็นตันครับตันนึงไม่ใช่ว่ามันกินอ้อยหมดเป็นตันนึงคือเหมือนกับมันทำรูอยู่ใต้กออ้อยแล้วอ้อยเหี่ยวอ้อยล้มอ้อยกระจายกันครับความเสียหายมันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีพอคันอยู่แหละเหลือเฟือได้ซ้ำไปนะเป็นเพื่อนร่วมลูกกันอ่ะนี่ครับอ้อยสู้ๆครับเพื่อนๆสายหวานสายคันน้ำขายทำอะไรได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวก็ทำทุกอย่างแหละครับขอให้มันสุจริตนะครับอย่าไปโกงโกงใครก็ไม่คดโกงใครแล้วก็เอาตัวรอดได้นี่ถือว่าดีแล้วครับในทุกวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสู้ๆครับสวัสดีครับ